สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point นั่นเองนะครับก็แอปนี้เลยนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในจอเลยนะครับซึ่งแอปนี้นะครับเขาก็เป็นแอปหาเงินออนไลน์นะครับในรูปแบบของการดาวน์โหลดแอปนั่นเองอ่ะงงนะครับงงคือเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นตัวอย่างนะฮะนี่นะครับภายในตัวแอป Future Point เนี่ยเขาจะมีตัวแอปอื่นให้เราดาวน์โหลดอยู่นะครับอย่างอันนี้เนี่ยเขาก็มีแอป Dragonnet M นะครับถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนมา20คะแนนนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งถามว่าคะแนนตรงนี้เนี่ยเราเอาไว้ทำอะไรได้นะครับคะแนนตรงนี้นะครับเราสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เราได้จากการดาวน์โหลดนี้นะครับทุกๆ600คะแนนนะครับมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ได้ทำการถอนเงินจากเจ้าตัวแอปนี้เนี่ยไปทั้งหมด4ครั้งแล้วนะครับก็คือได้รับครั้งละ1ดอลลาร์ก็ราวๆ4ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนให้เพื่อนๆดูอีกนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองนะครับผมก็ได้มีคะแนนนะครับอยู่ในตัวเนี่ย 1,300 คะแนนแล้วนั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงมุมขวาบนตรงนี้เลยนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับผมก็ได้มาจากการดาวน์โหลดแอปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาจากการชวนเพื่อนเนี่ยมาเล่นแอปนี้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักเจ้าตัวแอป Future Point นี้นะครับแอป Future Point นี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับเขาก็คือแอปหาเงินออนไลน์นะครับในรูปแบบของการดาวน์โหลดแอปอื่นอีกทีนึงนั่นเองนะครับซึ่งในตัวแอป Future Point เนี่ยเขาก็จะมีแอปอื่นให้เราเนี่ยทำการดาวน์โหลดกันนะครับถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนมาสะสมนะครับทุกๆ600คะแนนเนี่ยมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับเป็นแอปหาเงินออนไลน์จากการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมขอแจ้งข่าวอะไรเพื่อนๆก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นกันแล้วนะครับก็คือแอป Future Point เนี่ยเขาได้ทำการเปลี่ยนโฉมตัวหน้าแอปใหม่นะครับแค่เปลี่ยนหน้าตาเฉยๆนะครับตัวหน้าแอปมันก็จะเปลี่ยนร่างไปประมาณนี้นิดหนึ่งนะฮะซึ่งถามว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับมันเปลี่ยนแค่ตัวหน้าตาแอปเฉยๆนะครับข้างในมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิม 100% นะครับแต่เพียงแค่หน้าตาแอปมันดูสวยขึ้นดูสบายตาขึ้นแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวแอปที่เขาได้ทำการเปลี่ยนโฉมใหม่กันดีกว่านะครับว่ามันใช้งานง่ายขึ้นไหมมันลื่นขึ้นไหมนะครับก็หลักๆแล้วนะครับตัวแอปเนี่ยมันใช้งานง่ายขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าตัวเมนูต่างๆเนี่ยมันดูน่ารักขึ้นแล้วก็กดไปเนี่ยมันรู้สึกสบายตามากขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูแต่ละเมนูก่อนเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเมนูชวนเพื่อนนะฮะหรือว่าเมนูแชร์นั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเราเอาโค้ดนี้นะครับไปให้เพื่อนของเราทำการสมัครนะครับแล้วก็กรอกโค้ดของเราเนี่ยเราก็ได้รับ 50% นะครับทุกครั้งที่เพื่อนของเราสามารถที่จะเก็บสะสมคะแนนได้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบการแนะนำเพื่อนหรือว่าชอบการชวนเพื่อนนะครับก็สามารถที่จะไปชวนเพื่อนได้นะฮะเราก็ได้รับ 50% จากคะแนนที่เขาได้รับจากการดาวน์โหลดแอปเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ต่อไปนะครับในส่วนของเมนูที่3นะฮะเมนูรีวาร์ดนะครับหรือว่าเมนูที่เราเอาไว้สำหรับถอนเงินนะครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับสลับตำแหน่งตัวบิตคอยกับตัวสตรีมวอลเล็ตให้อยู่คนละที่กันแค่นั้นเองนะครับในส่วนของตัวเมนูรีวาร์ดตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็คือเมนูที่เป็นข้อมูลของเรานะครับในส่วนของเมนูข้อมูลของเราตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆ ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กรอกข้อมูลอะไรนะฮะก็แนะนำว่าให้เข้ามากรอกตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวแอป Future Point เนี่ยเขาบังคับให้เรากรอกนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้กรอกตอนเข้าแอปมาใหม่เลยนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาในตัวแอป Future Point แล้วนะครับแล้วยังไม่ได้กรอกอะไรนะครับแนะนำว่ากดเข้ามาดูแล้วก็กรอกไอ้ส่วนที่มันยังไม่ได้กรอกเข้าไปด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็หลักๆแล้วนะครับวิธีการดาวน์โหลดแอปวิธีการเข้าใช้งานแอปทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหน้าตาแค่เปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราในคลิปนี้ดีกว่านะครับก็คือในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมถอนตอนนี้นะครับตอนเวลาอยู่ที่เที่ยงวันตีเป็นบ่ายแล้วกันนะครับบ่ายโมงของวันที่18ตุลาคมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมสั่งถอนไปตอนนี้เลยนะครับเงินเนี่ยมันจะเข้าบัญชี PayPal ของผมเนี่ยเมื่อไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทำการถอนเงินกันเลยนะครับก็กดไปที่ PayPal นะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับทำการถอนเงินผ่าน PayPal นะครับเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วก็มันค่อนข้างที่จะรวดเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะกดไปที่ PayPal เลยนะฮะก็นี่เลยนะครับขั้นต่ำในการถอนเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้นะครับก็คือ600คะแนนนะครับแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการแลกไปเลย2ครั้งนะครับครั้งละ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะกดที่ Buy Reward นะครับที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะมันก็จะแสดงในส่วนของป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกด Buy อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะทำการประมวลผลแบบนี้นั่นเองนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับรอมันประมวลผลแป๊บหนึ่ง
ก็โอเคครับผมตอนนี้นะครับทางฟิวเจอร์พอยต์ก็ได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะทำการโอนเงินมาในบัญชี PayPal ของเรานะครับในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอนครั้งที่2เลยนะครับกด Buy Reward นะฮะก็รอประมวลผลอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับทางแอปฟิวเจอร์พอยต์บอกว่าเราเนี่ยต้องรอให้การถอนเงินรอบแรกนะครับถอนเงินเรียบร้อยก่อนนะครับเราถึงจะทำการถอนรอบที่2ได้นั่นเองนะครับก็ปกติเนี่ยเราถอนได้2ครั้งรวดเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวระบบใหม่นะครับก็น่าจะต้องรอก่อนนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอทางแอป Future Point นะครับโอนเงินมาให้กับผมใน PayPal ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการถอนเงินรอบที่2กันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตัดไปในช่วงที่ทางแอป Future Point ได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมแล้วเลยละกันนะครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่5โมงครึ่งแล้วนะครับอีก1นาทีก็จะ5โมงครึ่งแล้วนั่นเองนะครับซึ่งผมเองนะครับก็รอเจ้าตัว Future Point เนี่ยจ่ายเงินให้กับผมนะฮะตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงแล้วล่ะนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ทำการโอนมานะครับเพราะว่าเวลาประเทศไทยนะครับกับเวลาที่ทางของแอป Future Point เนี่ยเขาทำงานเนี่ยมันไม่ตรงกันนั่นเองนะครับซึ่งแอป Future Point เนี่ยไม่ใช่แอปของประเทศไทยของเรานะฮะเป็นแอปของต่างประเทศนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าทางแอป Future Point นี้นะครับทำการโอนเงินให้กับผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นพาร์ทที่2ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอเอาเป็นพาร์ทที่1นะครับเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยผมก็มีธุระไปที่อื่นอีกนะครับก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็ขอเอาเป็นตัดจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูต่อในพาร์ทที่2แล้วกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับและหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้อะไรกลับไปจากคลิปนี้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับแล้วก็แอป Future Point นะครับขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวติดตามต่อในพาร์ทที่2นะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ